พี่น้องขออภัยนะวันนี้ผมมาในชุดค่อนข้างจะจิ๊กโก้หน่อยม่วงยังครับเทศสองธรรมะอยู่ต่อไหมฮะก่อนที่จะถึงคิวผู้ชายคนนี้ผมอยากจะแนะนำท่านให้พี่น้องรู้จักผมคิดว่าหลายคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการจะเคยได้ยินได้อ่านข้อเขียนของท่านมาโดยตลอดเป็นคนที่มีความคิดขออภัยนะอาจารย์แหวกแนวที่สุดเดิมนั้นเป็นคนปราจีนบุรีครับแล้วไปสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยไอ้นายเรือจบโรงเรียนนายเรือนะครับเป็นเรือตรีเรือตรีเรือตรีทวิทย์กิจสมบูรณ์และผมจำได้ว่าเรือตรีนะนี่นายทหารเรือเก่านะพี่น้องครับปี2549เดือนเมษายนใครที่ไปเดินขบวนครั้งแรกจากเรือมอเข้ามาที่ในเมืองเนี่ยจะจำได้คนคนหนึ่งในนั้นเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้นหลังคารถปราศัยผมถามว่าใครอ่ะก็เลยได้รับทราบประวัติจากเรือตรีครับไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา2มหาวิทยาลัยจนถึงระดับปริญญาเอกตั้งแต่มิชิแกนไปเลยนะจบปริญญาเอกวิศวกรรมแล้วลาออกจากกองทัพเรือไปเป็นอะไรทราบไหมครับเป็นวิศวกรออกแบบยานอวกาศให้กับองค์การนาซาพี่น้องทำงานอยู่ที่องค์การนาซา18ปีธรรมดาไหมไม่ธรรมดาแล้วหลังจากนั้นคิดถึงบ้านกลับประเทศไทยมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคนปี54เป็นคนประดิษฐ์เรือช่วยชาวบ้านเป็นเรือผ้าใบผมยังเคยจะไปซื้อสัก200ลำไปช่วยเหลือชาวบ้านปี54นี่คือผู้ชายที่ยืนหยัดต่อสู้จนวันนี้อายุ70แล้วนะอาจารย์ถึงยังไม่ถึงใกล้ๆแล้วครับไม่ถึงใกล้แล้วขอพี่น้องครับปรบมือต้อนรับดร.ทวิทย์จิตสมบูรณ์ด้วยครับขอบคุณคุณหมอสุพลครับที่แนะนำเสียเลิศหรูก็ยินดีนะครับผมก็ขออนุญาตไฟมันส่องหน้าเป็นเกิดเป็นคนปราจีนนะครับแต่มาแก่เป็นคนโคราชบ้านเองนะครับที่ต้องมานี่ก็เพราะว่ามาเดินลอดประตูชุมพลนะฮะวันนั้นมาเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาศักดิ์สิทธิ์จริงๆมาเดินรอดได้เรื่องเลยอีก2เดือนต่อมามาอยู่โคราชเลยครับ ก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เสียสละเวลากันมา ร่วมชุมนุมกันเพื่อทำการประท้วงครับแล้วไม่มีการเสียเวลาเพราะเรายังมีนักดนตรีผู้ประสานอีกหลายท่านนะครับผู้ประสานท่านนี้นะครับเมื่อสักครู่แนะนำไปแล้วมาถึงเวทีแล้วร้องเลยนะครับว่าเราอาจารย์เสรีวันนี้ฝนตกผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมฝนตกเพราะอาจารย์ใส่เสื้อสีบานเย็นมาแม้ต้องทำชื่อใจเป็นครับผมไม่ต้องรับอาจารย์แต่ไม่มีวงลมพาดาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความคารวะทุกท่านที่อดทนตากแดดตากฝนเพราะในใจของเราทุกคนอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญแต่อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ได้เด็ดขาด
ว่าเราจะรวมตัวกันได้แบบนี้เรามีไทยเฉยเรามีไทยรอเป็นจำนวนมากแต่บัดนี้เราไม่ใช่ไทยเฉยไม่ใช่ไทยรอเราเป็นไทยมั่นคือเรามั่นใจว่าเรานั้นจะต้องชนะรัฐบาลที่สันดานเลวสันดานชั่วและหน้าด้านถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องหลุดพ้นเองกันไม่สามารถจะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพี่ชายชั่วและตัวเองโง่นอกจากนามสกุลชินวัตรที่จะมาเป็นผู้บริหารเราความสามารถขนาดนี้มาสำหรับร้านส้วมที่บริษัทยังไม่รับเลยคนบางคนจะโง่เป็นครั้งเป็นคราวแต่คนคนนี้โง่ตลอดเวลาโง่ที่ไม่มีวันหยุดโง่วันธรรมดาโง่เสาโง่อาทิตย์โง่นักขัตฤกษ์โง่โง่อมตะนิรันดร์การเข้าฐานกันทั่วประเทศแต่ไอ้โง่อย่างเดียวเนี่ยนะมันยังน่าเวทนาสงสารแต่มันชั่วนี่นะมันต้องน่ารังเกียจหลายครั้งคนบนเวทีอาจจะด่าว่าแรดบ้างเพี้ยบ้างจริงๆแล้วก่อนจะด่าคนพวกนี้ด้วยคำเหล่านี้เราต้องยกมือไหว้สัตว์เหล่านั้นว่าขออภัยที่ขอยืมคำมาด่าคนที่เลวที่มีด่าว่าเพี้ยเราก็ต้องขอโทษเพี้ยที่เอาคำว่าเพี้ยมาเรียกคนที่เลวกว่าเพี้ยเป็นกระโซ่เราก็ต้องขอโทษกระโซ่เพราะว่ามันแรกร่างมากกว่ากระโซ่ต่อแล้วตรงที่หนึ่งจะบอกให้เรากลับบ้านเขาบอกว่าได้ถอนพรบออกแล้วไอ้ที่มึงถอนคือฉบับที่ยังไม่ได้พิจารณาแต่ที่พิจารณาแล้วมึงไม่ได้ถอนอีตาแล้วจะได้ไปหลงเชื่อมันเด็ดขาดแล้วมันจะสร้างความรักเอาไว้ให้พวกพ้องของมันมาถามเราว่าจะเอาอะไรนักหนาก็เขาถอนแล้วมันยังไม่กลับบ้านมึงไม่ได้ถอนทุกฉบับฉบับที่ทาวีมึงไม่ถอนมันให้สวยับยั้งมันจะอยู่ต่อได้อีก180วันตั้งความชิบหายแล้วจะได้อีก6เดือนเรายอมไม่ได้แล้วบอกว่าเป็นล่ำเลือกันว่าจะมีการเอาที่จะโทษเรื่องทุจริตด้วยขอรับประกันไม่มีเรื่องข้าวอยู่ในนี้จำนำข้าวอยู่ในนี้ขอรับประกันไม่มีเรื่องน้ำอยู่ในนี้อ้าวมีหอใครพูดถึงเรื่องพวกนี้ผมไม่ใช่คนง้อนะเราต้องพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนปี2554ไอ้จำนำข้าวมันเพิ่งเกิดผมไม่เคยห่วงปปช.ก็จัดการมันอยู่แล้วแต่ไอ้ทุกข์ใจที่คุณจะยอมกันก็คือเรื่องของการให้พม่ากู้เงินเอ็กซิมแบงค์แล้วไปซื้อสินค้าตัวเองใช่ไหมครับเปลี่ยนสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตให้จ่ายภาษีการใช้โทรศัพท์ภาษีสรรพสามิตเนี่ยเขาเก็บสำหรับสินค้าบาปโทรศัพท์มือถือมันบาปตรงไหนวะโทรศัพท์มือถือมันบาปตรงไหน
ขาเก็บภาษีเขาจำได้ไหมรถยนต์เรารู้เพราะมันปล่อยมลพิษถูกไหมเขาเก็บภาษีได้เราเข้าใจเขาเก็บภาษีให้เราเข้าใจแต่เก็บภาษีสัมภาษามิตรจับพ่อพ่อแม่ไม่เลยคนขายโทรศัพท์ขายโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นสินค้าฝากตรงไหนถึงจะต้องทำให้เป็นภาษีสำคัญนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ต้องส่งเงินค่าสัมปทานให้รัฐบาลอย่างนี้เขาเรียกว่าสันดานพอมั้ยพอโกงจนเกินทิ้งโกงเป็นกิจวัตรใช่รวมแล้วที่โกงก็คือทิ้งนะวะน้องมาก็โกงถ้ามันโกงอย่างนี้มั่นใจได้เลยว่ามันโกงทั้งโคตรนิสัยโกงคงไม่ได้พอกเองหรอกแต่มันมาจากพ่อพ่อแม่ต่างกันถามว่าเราจะยอมให้คนชั่วคนเลวคนโง่และหน้าด้านเป็นผู้นำของเราเหรอแล้วคอยดูนะวันหนึ่งมันจะบอกว่าได้ยอมถอยแล้วทำไมยังไม่เลิกได้เพื่อจะเอาสอบเหรอบอกรัฐบาลเนี่ยได้เพื่อจะเอาสอบได้สอบจะเอาวาได้วาจะเอาเส้นได้เส้นจะเอายอดมันลากเราถอยหลังไปเป็นยอดแต่มันจะคืนให้เราเพื่อเดียวก็เมื่อลากถอยหลังเป็นยอดมันก็คืนมาเป็นยอดสิลากไปเป็นยอดเอากลับคืนมาเพื่อเดียวเฮ้ยนิสัยชั่วเอาเปรียบดีกว่าแบบนี้เรื่องการแถการฟอหกตอแหลไม่มีใครเตินโคตรเยอะนะครับพูดอะไรก็ตามจะเชื่อแม้แต่เครื่องทำที่ออกการประกาศว่าถอนเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้เรากลับบ้านเขาต้องการให้เรากลับบ้านที่แรกบอกจะเข้าวันที่11แต่จะมาเลื่อนเป็นวันที่8เพราะยิ่งกว่าจะถึง11คนพวกเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ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 ซึ่งจากเพิ่มจากที่8เท่านั้นเรามาเพิ่มขึ้นแต่ปัจจุบันปรากฏการณ์มันประจักษ์แล้วเราจะชนะเขาด้วย3มากมากที่1มีจำนวนคนมากถูกไหมมากที่สองจะมีหลายภาคส่วนมาอย่างมากหมอมาอาจารย์มาอาจารย์มานักศึกษามาพ่อค้ารองนิดมาเกษตรกรมาการบินไทยมาข้าราชการมากลัวมาเห็นไหมหน่วยงานราชการประกาศร่วมประกาศนี่ห้ามออกมาเสือกอะไรกับชีวิตคุณคนไม่เห็นด้วยจัดการหรือโทษกรรมจะออกมาแสดงตนเป็นหนึ่งของคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นหนักหัวอีพวกและตะวันตกยังไงทักษิณชั่วเรารู้ไหมยิ่งรักโง่เรารู้ไหมและอีพวกที่สนับสนุนเนี่ยมันโง่กว่าเราเหรอมันไม่ได้โง่กว่าเราแต่มันยังยอมช่วยแสดงว่ามันช่วยยิ่งกว่าวันที่31ตุลาเป็นวันฮาโลวีนเป็นวันปล่อยผีมารับจ้างโง่เต้นในสภาจนถึงตี4ไม่รู้เขาปล่อยผีมาจากไหนมันจะรับจ้างโม่เต้นอยู่ในสภาไม่หมดไปเอา